การบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่12แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิม สำหรับในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะว่าความมีจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่พากันมองข้าม เราไม่ให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางจึงไม่ได้สนใจว่าจะมีจุดหมายปลายทางกันอย่างไรเช่นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์หรือว่าเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นเป็นอันไม่รู้กันเสียทั้งหมดมันก็เลยไม่รู้ว่ามีจุดหมายปลายทาง อย่างไรแต่ว่าคนแต่ละคนมันก็มีความคิดและความหวังของตนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยกันทั้งนั้นเขาถือเอานั่นเป็นจุดมุ่งหมายแต่ก็ไม่ได้คิดจนถึงว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายหรือดีที่สุดดังนั้นจึงมีแตกต่างกันไปตามความรู้สึกเฉพาะคนเฉพาะวัยเช่นลูกเด็กๆเขาก็มีความรู้สึกไปอย่างหนึ่งว่าอะไรดีที่สุดที่เราจะต้องการผู้ใหญ่ก็ต้องการอย่างหนึ่งไปตามความรู้สึกของตัวแล้วแต่ว่าจะได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างไรมันจึงไม่ตรงกันว่าเราจะมีจุดหมายปลายทางกันอย่างไรและไม่ได้มีไว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชีวิตนี่คือสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามในสมัยปัจจุบันสมัยโบราณเขาก็มีการบอกการสอนการกล่าวในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนอบรมลูกหลานที่เพิ่งเกิดมารู้ว่ามนุษย์เรานี่จะไปถึงที่สุดที่จบกันที่ตรงไหนขอให้สังเกตดูให้ดีความมีจุดหมายปลายทางประจำตัวที่แน่นอนมันมีความสำคัญอย่างไร ถ้าว่าทุกคนมีความตั้งใจต่อสิ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตสำหรับมนุษย์มันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำเล่นไม่ได้ขอให้ลองไปคิดดูด้วยกันทุกคนว่าเรามีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในทางศีลธรรมหรือในทางศาสนาจุดหมายปลายทางอย่างคนธรรมดาก็เรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอำนาจวาสนา
เรียกว่าตั้งอยู่ในฐานะอันสูงในทางสังคมอย่างนี้กันเสียมากกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือยังไม่ถูกต้องก็ว่าได้เรามีจุดหมายปลายทางสำหรับควบคุมความเป็นไปในชีวิตให้มันเป็นไปแต่อย่างนั้นไม่วอกแวกไม่หันเหไปในทางอื่นในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ควรจะไปถึงที่ประเสริฐที่สูงสุดได้จริงที่ว่ามีอย่างถูกต้องก็หมายความว่ามันจะไม่ทำความยุ่งยากลำบากให้ล้วนแต่มีความราบรื่นไปตามลำดับตามลำดับ จนกว่าจะถึงที่สุดนี่คนเขาไม่เห็นว่าสำคัญก็ปล่อยไปตามอารมณ์คือตามความรู้สึกของตนของตนตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเราไม่มีจุดหมายแน่นอนสูงสุดอย่างนี้คนเราก็เอาตามความรู้สึกทางอายตนะคือตามแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไปอร่อยพอใจที่ตรงไหนและอย่างไรแต่ถ้าเรามีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ไม่ไปมัวหลงไหลอยู่แต่ที่ตรงนั้น เมื่อไม่มีความแน่นอนมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเองที่เรียกว่าความรู้สึกทางอายตนะถ้าเกิดปล่อยไปตามความรู้สึกทางอายตนะแล้วมันก็คือตามอำนาจของอวิชชาเพราะว่าคนเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าอะไรเป็นความหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่ามีอวิชชา เมื่อได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาเกิดตัณหาตามที่อวิชชาจะพาไปมันก็พาให้วนเวียนอยู่แต่ในวงกลมของกิเลสของกรรมและของวิบากมันก็เป็นเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะขณะขณะแต่ก็วนซ้ำกันอยู่ในเรื่องของกิเลสของกรรมของวิบากในที่สุดมันก็รู้แต่เรื่องทางวัตถุคือทางสิ่งคือในสิ่งในบรรดาสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้สึกได้ในลักษณะเช่นนี้เราโดยมากจึงไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมการเกิดแห่งกิเลสมันก็กลายเป็นของธรรมดาไปในการที่จะมีกิเลสมันก็วนเวียนอยู่แต่ในกองกิเลสซึ่งพอจะเข้าใจกันได้มันไม่ได้ออกไปจากวงกลมของกิเลสของกรรมและของผลกรรมเพราะเหตุนี้ ทีนี้ก็มาดูถึงข้อที่คนเราโดยเฉพาะสมัยนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางทำหลักแห่งพระศาสนาก็ว่ามันก็เป็นเพราะว่าการศึกษาไม่มีคือไม่เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นการศึกษาที่เด็กๆได้รับ
ไม่มีการชี้แนะให้เด็กๆมีจุดหมายปลายทางในลักษณะที่เป็นอุดมคติ ในระบบการศึกษาไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะสอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นต้นดูผู้จัดการศึกษาเหล่านั้นจะเห็นไปเสียว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาแห่งโลกปัจจุบันนี้ที่จะมาสอนกันอย่างนี้ถ้าใครไปมัวสอนกันอย่างนี้ก็จะพากันเห็นเป็นของคลึคนไทยที่ไปตามก้นฝรั่งก็จะถือว่าเพราะฝรั่งไม่ได้สอนกันอย่างนี้เราก็ไม่สอนเรื่องนี้นี่เพราะว่าเขาไปตามก้นฝรั่งการศึกษาในโลกจึงไม่มีส่วนที่สอนให้รู้ธรรมะหรือหลักพระศาสนาซึ่งทำให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องการศึกษาในโลกมีแต่เรื่องให้รู้หนังสือคือทำให้ฉลาดแล้วก็สอนอาชีพ รวมเรียกกันว่าเทคโนโลยีสามารถใช้เทคนิคแห่งการงานที่ตนต้องการจะทำนั้นให้มันสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดได้ผลมาเป็นวัตถุเป็นที่พอใจก็แล้วกันเรื่องมันก็จบกันเพียงเท่านี้ไม่ได้สอนเลยไปถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์เกิดมาทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าเราจะไปถามไอ้นักศึกษาชั้นสูงสุดพวกนี้ว่าเกิดมาทำไม เขาก็ตอบว่ายังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์มนุษย์จะไปข้างไหนกันก็ยังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ยังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์ เขาตอบไม่ถูกหรือไม่สนใจที่จะรู้ก็ได้จะตอบว่ายังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยไปนี่คือการจัดการศึกษาแต่เพียงสองส่วนซึ่งมันควรจะมีถึงสามส่วน ส่วนที่หนึ่งให้รู้หนังสือให้เฉลียวฉลาด ส่วนที่สองให้รู้อาชีพ และส่วนที่สามให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องจริงๆส่วนนี้มันไม่มีไม่ได้สอนไม่ได้พูดกันคงสอนแต่สองส่วนแรกอาตมาจึงขอโอกาสจะเรียกการศึกษาระบบนี่ว่าเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนสุนัขหางขาดหรือสุนัขหางหายมันก็แล้วแต่จะเลือกเอาคำไหนแต่ใจความมันก็ไปอยู่ตรงที่ว่าหมาหางด้วนนั่นเองการศึกษามีลักษณะเป็นหมาหางด้วนมันก็ได้เกิดมนุษย์หางด้วนหรือมิฉะนั้นก็มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีหางแทนสุนัขไปก็ได้เพราะว่าไม่ได้สอนให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องมนุษย์อาจจะมีหางงอกออกมาแทนระบบการศึกษาที่มันด้วนที่หางมันด้วนขอให้มองกันบ้างอาตมาขอร้องว่าขอให้ช่วยมองกันบ้างเขาไม่มองเขาไม่เชื่อเขาไม่อยากจะมองก็ต้องขอร้องว่าขอให้ช่วยมองกันบ้างว่าลูกเด็กๆของเรายังขาดสิ่งสำคัญอยู่สิ่งหนึ่งคือความมีจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์นั่นเองนี่ถ้าบิดามารดาเป็นผู้ไม่มองเสียเอง
ก็คือมองข้ามมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนลูกเด็กๆให้เขามีจุดหมายปลายทางบิดามารดาแก่ชราขึ้นมาถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนกันเราจะไปที่ไหน ความที่ไม่รู้กันมาจนเป็นธรรมดานี่เรียกว่าการมองข้ามแต่ข้อนี้ต้องยกเว้นบิดามารดายุคเก่ายุคก่อนๆนู้นท่านมีจุดหมายปลายทางที่มอบหมายสั่งสอนสืบต่อๆกันมาเรียกว่านอกโรงเรียนคือไม่ต้องสอนในโรงเรียนสอนกันในวัฒนธรรมในตัววัฒนธรรมประจำบ้านเรือน คนแก่คนเฒ่าก็พร่ำพูดแต่ว่าเราต้องการจะไปนิพพานข้าพเจ้าต้องการจะไปนิพพานเป็นที่สุดจะทำอะไรสักนิดหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นความดีความงามก็จะอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจะมีเขียนอยู่ตามศาลาบ้างตามโบสถ์วิหารบ้างที่ไหนไหลเกือบจะทุกแห่งในสมัยนั้นที่เลือดตกข้างมาถึงสมัยนี้ก็ยังมีจบคำอธิษฐานด้วยคำว่านิพพานปัจจโยโหตุทั้งนั้นแหละเช่นว่าสร้างศาลาให้คนพักทางสักหลังหนึ่ง ก็จะจบไอ้คำเขียนนั้นว่านิพพานปัจจโยโหตุสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งก็เขียนนิพพานปัจจโยโหตุไม่ต้องเขียนเป็นเรื่องเล็กน้อยพูดด้วยปากก็พูดว่านิพพานปัจจโยโหตุนี่คือวัฒนธรรมในบ้านเรือนในสายเลือดที่สืบต่อๆกันมาจนลูกหลานมันก็ได้ยินได้ฟังรับเอามาถือเป็นประจำทั้งที่ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามีจุดหมายอันแน่นอนว่าเราต้องการนิพพานนั้นทำอะไรที่นี่เวลานี้ก็ขอให้มันเป็นปัจจัยแก่การบรรลุถึงนิพพานในอนาคตจะทำบุญสักนิดหนึ่งก็อธิษฐานว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตยิ่งทำบุญมากทำบุญใหญ่ก็ต้องการอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเด็กๆทำอะไรดีสักนิดหนึ่งก็รู้จักสงเคราะห์ลงไปว่ามันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนั้นเราต้องอุตส่าห์สะสมความดีทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยไปตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีให้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเนี่ยคนโบราณเขามีจุดหมายปลายทางที่พระนิพพานเป็นวัฒนธรรมถ่ายทอดกันมาจากประเทศอินเดียก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียเมื่อพูดถึงประเทศอินเดียก็อยากจะพูดว่ามาพวกนอกพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาฮินดูชั้นสูงสุดเขาก็อบรมมนุษย์กันในข้อที่ให้ปรารถนาสิ่งที่เราชาวพุทธเรียกว่านิพพานแต่เขาเรียกกันทั่วไปว่ามุกติมุตติในภาษาบาลีแปลว่าความหลุดพ้นมุกติในภาษาสันสกฤตก็แปลว่าความหลุดพ้น เขาต้องการความหลุดพ้น
คนยากจนขอทานอยู่ตามท่าน้ำคนแก่คนชราคนขอทานไม่พร้อมเรียกว่าพร้อมโซ่นี่ไปถามเขาว่าต้องการอะไรเขาว่าต้องการมุขติแทนที่บอกว่าต้องการอาหารหรือต้องการสตางค์เขาบอกว่าเขาต้องการมุขติก่อนอาหาร เล่นเอาผู้ถามนี่งงหรืองายไปทีเดียวเพราะว่าเข้าไปหาตั้งใจจะให้สตางค์นี่ก็แสดงว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลงไปในสายเลือดคนเหล่านั้นต้องการมุขติคือความหลุดพ้นในที่สุดเท่ากับนิพพานนั่นเองอาตมานั่งรถไฟไปรถเทียบกันสองขบวนพอดีที่รถขบวนหนึ่งนั่นมีนักบวชสาธุอย่างฮินดูนั่งอยู่ที่ริมบันไดบอกให้พวกเราเอาสตางค์ให้เขาปฏิเสธเขาปัดไม่ยอมรับเขาทำชูมือขึ้นบนหัวเป็นวงกลมๆๆๆแล้วก็ชี้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าทำมือรอบๆหัวเป็นวงกลมๆแล้วก็ชี้ขึ้นไปบนฟ้าตั้ง 3-4 ครั้งบอกว่าเขาไม่ต้องการสตางค์ก็ต้องการจะไปที่นู่นที่มือที่เขาชี้ขึ้นไปนั่นคือมุขตินั่นเองเราพูดกันไม่ได้เราพูดกันไม่รู้เรื่องก็พูดภาษาบ้ายกันอย่างนี้ที่แสดงว่าคนอินเดียแบบอินเดียแบบพัฒนธรรมโบราณนี่ต้องการมุขตินักบวชขอทานก็ยังไม่ต้องการสตางค์ไม่ต้องการของต้องการมุขติแต่มันยังดีอยู่นะจะเป็นนักบวชสมัยหลังนักบวชในเมืองไทยนี่ก็ต้องการสตางค์ก่อนที่ต้องการมุขติในอินเดียยังมีนักบวชที่ไม่ต้องการสตางค์สันหัวต้องการมุขติยิ่งขอทานพร้อมงอมพร้อมโซตามท่าน้ำก็ยังรู้จักต้องการมุขติก่อนแต่ที่จะต้องการอาหารเนี่ยคอยคิดดูเถอะว่าคนเหล่านี้มีมุขติหรือพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอะไรๆยอมสละได้หมดแม้กระทั่งชีวิตก็เพื่อมุขติแล้วมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้คนมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่ถูกต้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดประจำตัวกันอยู่ทุกคนดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายดายที่จะหลีกห่างจากความชั่ว เพราะเขาจะทำอะไรที่เขาเองก็รู้สึกว่าเป็นความชั่วหรือไม่เหมาะสมก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันขัดกันกับอุดมคติคือสิ่งสูงสุดที่เราต้องการเมื่อเราต้องการพระนิพพานเราจะมาทำบาปเล็กบาปน้อยอย่างนั่นอย่างนี้อยู่อย่างไรได้จะโกหกใครได้จะหลอกลวงใครได้เพราะจิตมันต้องการพระนิพพานมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นก็ป้องกันไม่ให้ทำบาปทุกอย่างมันจึงไปได้โดยสะดวกหรือโดยเร็วถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้ประจำใจ มันก็ทะเลทลายออกไปข้างๆคู่ๆต้องการนั่นต้องการนี่สนองกิเลสตัณหาของตนมันก็ไปไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทาง
ขอให้ท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาพิจารณาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลูกเด็กๆของเรา ขอให้เราพยายามกระทำจนให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักมีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนอันสูงสุดแม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อสิ่งนั้นเถิดความปลอดภัยหรือบุญใหญ่ๆหลวงก็จะเกิดขึ้นแก่เขาเพราะมันจะแน่วไปแต่ในทางของความถูกต้องแต่โบราณเขามีจุดหมายปลายทางกันทั้งนั้นไม่ว่าชนชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็มีพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางคือให้ไปอยู่รวมกับพระเจ้าในที่สุดนั่นเป็นจุดหมายปลายทางบทบัญญัติมีว่าอย่างไรสำหรับปฏิบัติเพื่อไปอยู่รวมกับพระเจ้าเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อว่าตายแล้วก็ไปอยู่รวมกับพระเจ้ามันจึงกล่าวได้ว่าพวกที่ถือศาสนาว่ามีพระเจ้าเขาก็มีพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางถ้าว่าไม่มีพระเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเช่นมีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเด็กเขาก็สอนให้รู้จักมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่บางลัทธิบางพวกไม่ใช้คำว่านิพพานใช้คำว่ามุคติบ้างใช้คำว่าไกยวัลยะบ้างก็ใช้คำเหล่านั้นแหละเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางก็เป็นอันว่าทุกคนเขาก็มีจุดหมายปลายทางทั้งอบรมเด็กๆให้พอใจให้เชื่อให้ยอมรับที่จะมีสิ่งนั้นเป็นจุดหมายปลายทางแม่เด็กยังเล็กอยู่ยังไม่อาจจะรู้ว่าพระเจ้านั้นคืออะไรมุคติคืออะไรนิพพานคืออะไรก็ยังอุตส่าห์อบรมให้มันพอใจให้มันสมัครใจที่จะมีพระเจ้าหรือมีนิพพานหรือมีมุคติเป็นจุดหมายปลายทางจนได้เพราะว่าพ่อแม่ทำอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันแสดงอาการอยู่ทุกวันมันก็ติดเข้าไปในความรู้สึกในจิตใจของลูกเด็กๆที่ว่าเราก็จะไปนิพพานเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาต้องการไปนิพพานนี่ความปลอดภัยมันก็มีขึ้นสำหรับผู้ที่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนกันอย่างนี้อาตมาเรียกว่ามันอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนหรืออยู่ในรูปขนบธรรมเนียมประเพณีประจำมนุษย์หมู่นั่นหมู่นั้นพูดกันกระทำกันแสดงอยู่ตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่เราเรียกว่าวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนบางคราวก็เอามาพูดมาทำมาท่องมาทำกันเป็นกิจจลักษณะมันก็ฝังเข้าไปในจิตใจ ของบุคคลเหล่านั้นทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และทั้งที่เป็นเด็กๆสำหรับผู้ใหญ่เราก็ขอยังคงมีนิพพาน เป็นจุดหมายปลายทางคือทำอะไรๆก็ขอเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคำว่านิพพานปัจจโยโหตุนั้นอย่าเลิกเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจะช่วยคุ้มครองมนุษย์เรา ขอให้รักษาเอาคำว่านิพพานปัจจโยโหตุไว้ให้ได้มันจะค่อยแจ่มแจ้งในภายหลังมันจะค่อยใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วก็เห็นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นแล้วก็จะถึงได้จริงมีได้จริงบรรลุได้จริงขอให้ตั้ง
ความหวังว่าอย่างนี้ถ้าว่ามีพระเจ้าคือมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่หวังอยู่มันก็ทำให้บุญหรือบาปเป็นคำที่มีความหมายบาปเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวบุญเป็นสิ่งน่ารักน่าปรารถนาเพราะว่าเราต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางไอ้บาปนี่คือเครื่องขัดขวางเป็นอุปสรรคไอ้บุญนั่นน่ะเป็นเครื่องทรงไปให้ถึงเมื่อมองเห็นชัดอยู่อย่างนี้ลูกเด็กๆทั้งเราก็จะกล้าบุญแล้วก็กลัวบาปแล้วก็กล้าร่าเริงพอใจในการที่จะบำเพ็ญบุญแล้วก็เกลียดและกลัวบาปเขารู้สึกว่าบุญบาปมีความสำคัญบาปมีความสำคัญในการที่จะทำอันตรายทำความล้มเหลวให้บุญก็มีความสำคัญในอันที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จเมื่อความคิดอย่างนี้มันมีมากข้าวมากข้าวนานนานข้าวนานข้าวมันก็เกิดเป็นสิ่งที่สิงแน่นแฟ้นอยู่ในสันดานเรียกว่าอยู่ใต้สำนึกสมัยใหม่ๆนี่ก็จะพูดว่ามันอยู่ใต้สำนึกอยู่จิตใต้สำนึกมันกลัวบาปมันกล้าบุญอยู่ได้ด้วยจิตใต้สำนึกอย่างนี้มันมีอำนาจแรงนั้นไม่ทำบาปจริงๆมันก็อยากจะทำบุญจริงๆจนเรียกว่ากล้าบุญและกลัวบาปเมื่อลูกเด็กๆของเรากล้าบุญและกลัวบาปปัญหามันก็ควรจะหมดไปเดี๋ยวนี้มันจะตรงกันข้ามคือเขาจะไปกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญหรือว่าไม่รู้ไม่ชี้มันทั้งบาปและทั้งบุญอย่างนี้อันตรายมากพออยู่แล้ว ยิ่งเขาไปกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญอย่างนี้ก็ยิ่งอันตรายถึงที่สุดทีเดียวอะไรจะป้องกันได้เราควรจะรีบกระทำให้ลูกเด็กๆมีสิ่งสูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางอะไรจะช่วยให้ไปถึงที่นั่นก็พอใจยินดีประพฤติปฏิบัติอะไรจะทำให้ล่มละลายก็เกลียดและกลัวแล้วก็หลีกห่างนี่แหละอาตมายังรู้สึกว่าแม้เด็กๆจะไม่รู้จักพระนิพพานเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรให้เขาถือเอาพระนิพพานตามผู้ใหญ่ไปก่อนก็แล้วกันถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญก็จะใช้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นก็คือพระนิพพานที่นี่เขาไม่เข้าใจคำว่าพระนิพพานโดยสมบูรณ์ถ้าใจจะเพียงว่าเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาอย่างยิ่งนี่มันก็ถูกต้องมากอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวกันไปให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่านิพพานนั้นมันคืออะไรนิพพานมีทางที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้กระทั่งถึงลูกเด็กๆถ้าหากว่าคนแก่ๆเหล่านี้จะชวนกันศึกษาเรื่องนี้ให้เพียงพอเราก็ได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนมาแล้วว่านิพพานคือความหมดกิเลส
ดับไฟกิเลสหมดแล้วก็ดับทุกข์หมดคือดับทั้งไฟกิเลสและไฟทุกข์เรียกว่าพระนิพพาน ก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าคำว่าพระนิพพานนั้นแปลว่าเย็นเพราะความร้อนดับความร้อนคือไฟไฟคือความร้อนดับฝนคือความเย็นความเย็นนั้นเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานสำหรับภาษาชาวบ้านทั่วไปก็แปลว่าเย็นนี่ไม่เคยเอามาสอนกันสอนแต่คำว่านิพพานสำหรับใช้ในทางพระศาสนาก็แปลว่าดับหมดกิเลสมันยังเข้าใจไม่ได้เราบอกให้รู้ว่าภาษาธรรมดาในบ้านในเรือนนั้นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอย่างที่มาก็เอามาอธิบายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันเสียบ้างว่าคำสูงสูงในพระศาสนานั้นล้วนแต่ยืมมาจากคำธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านทั้งนั้นแหละเอามาใช้ก็เพื่อให้คนชาวบ้านเข้าใจได้ทันทีถ้าผู้รู้ธรรมะสูงสุดไปตั้งคำใหม่คำอื่นขึ้นเอามาพูดมาเรียกชาวบ้านก็ฟังไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ต้องเอาคำที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วมาใช้เขาก็รับฟังและเข้าใจได้ทันทีว่านิพพานแปลว่าเย็นคือบอกเขาว่าเดี๋ยวนี้เราพบความเย็นที่แท้จริงคือเย็นเพราะไฟกิเลสหรือไฟทุกข์ดับก็เขาก็สนใจเย็นยิ่งเย็นถึงที่สุดก็สนใจว่าทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคำว่านิพพานเป็นคำสูงสุดในทางธรรมทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นก็เพราะมีความหมายว่าเย็นมีความร้อนทั้งหลายดับนั่นคือเย็นมนุษย์ต้องการเย็นแล้วก็เย็นที่สุดก็คือนิพพานแต่ว่าแม้ว่าจะดับความร้อนระดับไหนก็ตามจะเรียกว่านิพพานได้ทั้งนั้นถ้าความร้อนดับไปเกิดความเย็นขึ้นมาแล้วก็เรียกว่านิพพานได้ทั้งนั้น เมื่อเราร้อนมาอาบน้ำแล้วเย็นสบายอย่างนี้ก็เป็นนิพพานของความร้อนในร่างกายอย่างนี้ก็พูดได้เพราะมันพูดได้ถึงเรื่องในครัวว่าข้าวต้มนิพพานแล้วกินได้เรียกกันมากินนี่ก็ร้องตะโกนออกมาจากในครัวว่าข้าวต้มนิพพานแล้วมากินได้หมายความมันเย็นแล้วกินได้หรือว่าไอ้ไฟแดงๆนิพพานแล้วมันก็ว่าเสร็จแล้วดับไฟแล้วหมดอันตรายแล้วอย่างนี้มันความร้อนอะไรดับไปก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นความหมายสำคัญมันจึงอยู่ที่คำว่าเย็นเช่นเราไม่มีเงินใช้เดือดร้อนพอมีเงินใช้มันก็ดับและเย็นมันก็เป็นเรื่องนิพพานของการที่ไม่มีเงินใช้ความทุกข์ความร้อนอย่างใดๆดับลงไปก็เรียกว่าเย็นคือคำว่านิพพานนั่นเองนั่นมันมาสูงสุดอยู่ตรงที่ความโลภความโกรธความหลงมันดับไปแล้วมันก็เย็นนั่นก็เรียกว่านิพพานอันสูงสุดที่มนุษย์ควรจะทำได้ก็เลยใช้คำว่านิพพานเนี่ยเป็นที่สุดของความปรารถนาสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศอินเดียอันกว้างใหญ่มีคนหลายหมู่หลายเหล่าหลายพวกมีศาสนาหลายระบบแต่ก็นิยมใช้คำว่านิพพานด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีคนพวกอื่นในลัทธิอื่นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอร้องว่าขอพระองค์จงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าเถิดนี่หมายความว่านิพพานอย่างของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เหมือนกับของเขาที่มีอยู่แล้วเขามีลัทธิอื่นมีนิพพานตามแบบของเขาอยู่แล้วแต่เขายังไม่พอใจก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์ทรงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าเถิดอย่างเรื่องราวที่มีอยู่ในโสรถปัญหาเป็นต้นก็มีอย่างนี้นี่มันแสดงให้เห็นว่าทุกๆลัทธิศาสนานั่นน่ะก็ใช้คำว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดกันทั้งนั้นแต่มันก็ต้องต่างกันเพราะว่าเขามีความรู้ต่างกันแสดงพระนิพพานต่างกันแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อนิพพานก็ต่างกันปรากฏอยู่ในพระบาลีทีฆนิกายเช่นพรหมชาลสูตรมีข้อความกล่าวไว้ว่าไอ้พวกหนึ่งซึ่งจะคงจะก่อนพุทธกาลนานไกลความสมบูรณ์ทางกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานเนี่ยความสุขทางเพศนี่เป็นไปถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเขาเพ่งเล็งไปยังไอ้การสงบระงับราคะกิเลสนั้นได้โดยการประพฤติกระทำทางเพศก็เลยเอารสของเพศหรือเพศรสอันสูงสุดว่าเป็นนิพพานนี่ก็มีอยู่ลัทธิหนึ่งนิกายหนึ่งซึ่งจัดไว้ในพวกเห็นผิดเข้าใจผิดที่พวกที่ดีกว่านั้นต่อมาก็เอาความสุขที่เกิดจากสมาธิในชั้นปฐมฌานว่าเป็นนิพพานก็มีเอาความสุขในชั้นทุติยฌานว่าเป็นนิพพานก็มีชั้นตติยฌานจตุตถฌานโดยลำดับพวกหนึ่งหนึ่งก็ถือเอาเป็นพระนิพพานอย่างนี้ก็มีแต่พุทธบริษัทเราไม่ยอมรับอย่างนั้นว่ายังไม่ถึงนิพพานที่จะเรียกว่านิพพานยังปรากฏในเรื่องพระบาลีนั้นว่าพระพุทธเจ้าได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ชั้นสูงสุดในสมัยที่พระองค์ออกบวชเขาสอนให้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ววันนี้เป็นนิพพานนี่คือนิจบหรือสุดของการปฏิบัติคือธรรมะสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยอมรับไม่พอใจว่าไม่พอใจว่านี่นิพพานจึงละจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นมาค้นหาของพระองค์เองจนพบพระนิพพานคือความสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะนี่ว่าเป็นนิพพานแล้วก็เป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่ตายตัวสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ใจความสำคัญของคำว่านิพพานมันก็แปลว่าก็คือเย็นหรือดับไปแห่งความร้อนจะเป็นดับหลอกๆหรือดับจริงๆดับชั่วคราวหรือดับทั้งหมดมันก็เรียกว่าเย็นได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันมีหลายระดับหรือหลายชนิดนั่นเองเมื่อลูกเด็กๆมันถามว่าพ่อแม่นี่ต้องการนิพพานทำไมมันดีอะไรก็ควรจะบอกเขาไปตามที่พอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องเย็น
มันไม่เป็นเรื่องร้อนแล้วมันจะเย็นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนเย็นที่สุดไม่อาจจะกลับร้อนหรือมีความทุกข์ได้อีกต่อไปถ้าเด็กมันโตขึ้นมันพบร้อนนั่นนี่นู่นมากขึ้นหลายหลายอย่างมันก็แสวงหาทางที่จะดับให้มันเย็นมันก็เข้าใจนิพพานได้ตามลำดับจนโตพอที่จะรู้จักในความร้อนของกิเลสสมมติว่าเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพในหน้าที่มีเงินมากมีอำนาจวาสนามากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแต่แล้วมันก็ยังร้อนร้อนเพราะกิเลสภายในร้อนเพราะกลัวเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่มันยังร้อน มันก็เห็นว่าไอ้เรื่องเงินเรื่องของเรื่องในโลกนี่ดับร้อนไม่ได้เราต้องมีอีกระบบต่างหากที่สูงกว่าโลกเหนือโลกขึ้นไปคือสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานก็จะดับร้อนชั้นสูงสุดได้ดับกิเลสคือโลกโกรธหลงได้ดับทุกข์คือปัญหาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วก็เป็นนิพพานที่เย็นแล้วก็เย็นจริงไม่มีความร้อนอะไรเหลืออยู่อีกแล้วต่อไปนี้มันก็จบสิ้นแห่งความร้อนและสูงสุดแห่งความเย็นเด็กที่เข้าใจได้ถึงขนาดนี้ก็ง่ายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานงั้นเราให้จุดตั้งต้นที่ถูกต้องไว้ก่อนแม้ว่าเขายังไม่รู้จักสิ่งนั้นโดยเนื้อตัวแต่ให้รู้จักชื่อไว้ก่อนก็ยังดีมันจะได้เป็นจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็จะพยายามเข้าไปใกล้จุดหมายนั้นนั่นเรามีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่ถูกต้องไว้ด้วยกันทุกคนว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็มีด้วยจิตใจทั้งหมดมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจมีอิทธิพลที่จะบังคับจิตใจหรือบังคับตนหรือบังคับชีวิตนี้ให้เป็นไปตามทางของวัตถุประสงค์อันนั้นได้นี่แหละไปคิดดูเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่จัดระบบการศึกษาในโลกนี้เห็นนักจัดการศึกษาในโลกนี้ช่วยไปคิดกันเสียบ้างว่าการที่ให้เด็กๆก็มีความรู้อย่างนี้มันเสียหายอะไร มันเสียหายอะไรหรือมันจะเป็นผลดีแก่เด็กๆหรือไม่หรือเราจะให้การศึกษาระบบหมาหางด้วนนี่กันต่อไปให้มันรู้เพียงหนังสือและทำมาหากินมันไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้ดีที่สุด เอาทีนี้อยากจะพูดกับพ่อแม่ทั้งหลายว่าถ้าผู้ที่เขามีอำนาจจัดการศึกษาคือรัฐบาลที่เขามีอำนาจจัดการศึกษาเขาไม่เอาด้วยเขาปล่อยให้การศึกษามันเป็นหมาหางด้วนอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่เห็นด้วยก็ตามใจเขาก็ช่างหัวเขานี่ใช้คำหยาบคายอย่างนี้เรานี่แหละพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละมาช่วยเสริมการศึกษาในส่วนนี้ให้แก่ลูกเล็กๆตาดำๆมันไม่มีที่เรียนที่โรงเรียนเราก็มาใส่ให้ที่บ้านใส่การศึกษานี้ให้ที่บ้านคือย้อนกลับไปหายุคโบราณที่ว่าคนทั้งหลายเขามีพระนิพพานเป็นจุดหมายแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ทุกวันทุกคืนจนเด็กๆมันเข้าใจมีพระนิพพานเป็นที่หมายในอนาคตการ
เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมชนิดนี้มันจางไปมากในบ้านเรือนหนึ่งๆ นั่นยากที่จะหาผู้ใหญ่ที่แสดงให้ลูกเด็กๆเห็นว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายก็ตามใจมันช่วยไม่ได้ไอ้บ้านอื่นเขาไม่ต้องการเขาไม่ทำก็ตามใจเขาแต่บ้านเรานี่จะทำจะแสดงอยู่ทุกอย่างให้ลูกเด็กๆเห็นว่าไอ้นิพพานมันเป็นยอดความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนในอนาคตมันให้พลั้งปากเพราะว่านิพพานปัจจโยโหตุอยู่บ่อยๆถ้าลูกเด็กๆเข้าไปตักบาตรพระสักช้อนหนึ่งแล้วให้เขาประนมมือท่วมหัวว่านิพพานปัจจโยโหตุไม่รู้ว่าอะไรก็ค่อยถามแม่ทีหลังในชั้นนี้ให้ลูกเด็กๆรู้จักกล่าวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อไปถามแม่ทีหลังแม่นั่นก็อย่าโง่เกินไปจนที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรแม่และพ่อก็จะต้องมีความรู้ที่อธิบายให้ว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรก็เหมือนกับอย่างที่อาตมาได้พูดมาแล้วเพราะมันแปลว่าเย็นลูกเอ้ยมันแปลว่าเย็นอะไรอะไรที่มันเป็นความร้อนมันแก้ได้ด้วยนิพพานทั้งนั้นความร้อนทุกชนิดมันแก้ได้ด้วยนิพพานแกต้องการนิพพานในฐานะที่ว่ามันจะเป็นเครื่องดับความร้อนจะร้อนเพราะไม่มีน้ำอาบจะร้อนเพราะไม่มีสตางค์ใช้หรือจะร้อนเพราะไม่มีอะไรก็ตามใจมันจะทำให้เย็นได้ด้วยพระนิพพานแต่ต้องอธิบายเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวให้เห็นชัดว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นความร้อนดับไปนั่นแหละคือนิพพานเขาก็คงจะเข้าใจได้มากขึ้นตามลำดับตามลำดับกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไปบวชได้ไปเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเขาก็รู้ได้นี่คือความเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานถ้าเราแสดงแก่ลูกหลานอย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยแก่ลูกหลานนั่นซึ่งมันรักที่จะน้อมมาในทางของพระนิพพานมันก็อยากจะบวชมันก็อยากจะศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานและศาสนาก็จะไม่สูญหายศาสนาจะยังมีชีวิตอยู่วัดวาอารามตามแบบของพระพุทธเจ้าก็จะยังอยู่เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาและปฏิบัติพระนิพพานนี่คนทั้งโลกมันก็มีบุญคืออยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของพระนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้โลกมีแต่ความร้อนก็ดูเถอะว่าโลกมันมีแต่ความร้อนอย่างไรมันตรงกันข้ามจากนิพพานกิเลสกำลังครองโลกมันก็ร้อนไปตามแบบของกิเลสทั้งโลกจนกว่าคนจะรู้จักกำจัดกิเลสกำจัดได้เท่าไหร่มันก็เป็นนิพพานเท่านั้นนี่มันแสดงให้เห็นว่าเราใช้คำว่าพระนิพพานในความหมายที่กว้างขวางกลายเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกไปก็ได้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเขามักจะสอนกันว่านิพพานเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคนเดียวทำคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวถึงนั่นมันก็ถูกแหละเรื่องส่วนบุคคลมันอาจจะทำได้อย่างนั้นแต่ถ้าทุกคนในโลกมันทำได้ก็เท่ากับโลกนี้บรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้ถ้าว่าคนบางคนมันทำได้แล้วก็ชวนเพื่อนชวนฝูงให้ทำกันตามที่ทำได้มันยังดีกว่าทำคนเดียวมันให้รู้จักให้พระนิพพานเป็นทานกันเสียบ้าง
ชี้แจงให้คนเข้าใจพระนิพพานนี่เราจะเรียกว่าให้พระนิพพานเป็นทานไม่ต้องเสียสตางค์สร้างโบสถ์สร้างวัดนี่เสียเงินเป็นล้านล้านนะแต่ถ้าให้พระนิพพานเป็นทานนี่ไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งก็ได้พูดจาเขาเข้าใจเรื่องพระนิพพานจนสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลนั้นนี่เรียกว่าให้พระนิพพานเป็นทานไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทอง ขอให้ช่วยกันทำทุกคนตามที่จะทำได้คือช่วยการพูดจาสนทนาปรึกษาหารือเรื่องพระนิพพานให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเลยนี่จะเป็นเรื่องที่ทำจะเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขมันจะเปลี่ยนเป็นความสงบสุขจากความระอุทนทุกข์มันจะค่อยๆเปลี่ยนมาสู่ความสงบสุขซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเราถือเอาวันนี้เป็นจุดหมายปลายทางขอร้องให้ทุกคนมีจุดหมายปลายทางคือสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพส่วนสังคมสำหรับบุคคลเราใช้คำว่าสันติสุขให้มันถึงยอดของสันติสุขคือพระนิพพานส่วนสังคมทั้งโลกนี่ขอให้ถึงสันติภาพคือมีภาวะเป็นปกติสุขทั่วกันไปทั้งโลกเป็นพระนิพพานของโลกมันก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้มนุษย์ก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ดีไปกว่านี้นี่ขอให้เรามีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องและแน่นอนเป็นเครื่องยึดถือที่แล้วมากระทั่งบัดนี้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านี้ไม่ย้ำไม่เตือนไม่พูดไม่อะไรถึงสิ่งเหล่านี้มันก็เท่ากับมองข้ามเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจัดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังมองข้ามสิ่งสำคัญที่เรากำลังพากันมองข้ามที่นี่จะไม่มองข้ามกันแล้วมาตื่นไม่ให้มองข้ามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่12ว่าอย่ามองข้ามกันเลยดึงขึ้นมาพิจารณาในฐานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เห็นแน่นอนแน่นแฟ้นที่สุดเราเล่าเป็นนั้นว่าอาตมาได้กล่าวถึงสิ่งที่12ในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามขอทบทวนอีกสักนิดในฐานะที่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายของการบรรยายสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามได้พูดไว้ถึง12อย่างอย่างที่1เขามองข้ามความที่มนุษย์กำลังจะสูญเสียความเป็นมนุษย์คือมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรมสิ่งที่สองเรามองข้ามว่าไอ้โลกภาษีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกอย่าไปคิดว่าโลกภาษีอานนั่นอีกไม่รู้กี่กับกี่กันกว่าจะมาถึงโลกภาษีอานอยู่แค่ปลายจมูกพอเราทำให้ธรรมะกลับมาให้ศีลธรรมกลับมามันก็มีโลกภาษีอานทันทีนี่สิ่งที่สามเรียกว่าภาวนาเรามองข้ามเพราะเราให้ความหมายผิดแก่คำนี้ข้อที่สี่ที่เรามองข้ามว่าชีวิตพื้นฐานนี่คือจิตประพัดสอนเพื่อให้มองไปในทางที่ว่าโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติคือโดยไม่ต้องทำอะไรจิตมันประพัดสอนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ทีนี้ข้อที่ห้าที่เรามองข้ามว่าไม่สำคัญนี่คือความรักผู้อื่นขอยืนยันขอรบกวน
รบเร้าว่าให้ท่านทั้งหลายมองกันเสียใหม่ว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ ทีนี้ข้อ6ธรรมะที่มีชื่อว่าตถตาหรือตถาตาคำเดียวความหมายเดียวกันตถตาก็ได้ตถาตาก็ได้เป็นที่สรุปธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาว่าขอให้มีความรู้หรือเห็นแจ้งตถตาอย่างเดียวก็เป็นพอนี่ข้อที่7ว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้านี่เพื่อจะป้องกันหน่อยคนบางคนที่เขาถือพระเจ้าแล้วก็มาหาว่าเราไม่มีพระเจ้าเราก็ฉันมีเหมือนกันมีพระธรรมเป็นพระเจ้าข้อที่8หลักพื้นฐานทางพระศาสนาทุกคนจะต้องมีหลักพื้นฐานทางพระศาสนาข้อที่9ความกระหายต่อธรรมะนี่เอายืมคำบาลีมาว่าธรรมกามยตาความเป็นผู้ใคร่ต่อธรรมะที่ข้อ10 ความมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบนี่ข้อ11ความรักดีขอให้ส่งเสริมสัญชาตญาณที่มันมีความรักดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่ข้อ12ก็พูดไปหยกๆแต่ที่นี้ว่าความมีจุดหมายปลายทางอันถูกต้องและแน่นอนโดยเฉพาะในทางศีลธรรมเป็นอันว่าการบรรยายแห่งภาควิสาขบูชา12ครั้งนี่จบลงไปแล้วด้วยการบรรยายถึงสิ่งที่เรามองข้ามเราพูดกันแต่สิ่งที่เรามองข้ามมา12หนแล้วอาตมาขอยุติการบรรยาย